เปิดคำพูดแรกปูปลายาฝากถึงนางเอกและรักเก่าหลังเข้าประตูวิวาเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อโน้ตวิเศษทายาทหมื่นล้านที่ได้เข้าประตูวิวาแต่งงานแพทริเซียกู๊ดโดยภาพแรกในโลกโซเชียลของงานแต่งโน้ตวิเศษแพทริเซียนั้นถูกจัดอย่างเรียบง่ายท่ามกลางครอบครัวทั้งสองฝ่ายอย่างอบอุ่นโดยได้ทำพิธีไทยจีนทุกอย่างเป็นไปตามฤกษ์โดยงานแต่งงานครั้งนี้ทั้งคู่ได้วันมงคลเลขสวยอย่าง20/12/2022อีกด้วยซึ่งทางนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าไฮโซโนดนั้นก่อนที่จะคบหากับนางเอกอย่างแพทริเซียเองเขาก็เคยคบหากับนางเอกสาวตัวท็อปในวงการอย่างปูปรายาที่ครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าแฟนๆลุ้นตำแหน่งคู่สะใภ้สาวชมพู่อารยาเลยทีเดียวโดยความที่สาวปูเองก็ไปมาหาสู่ครอบครัวนี้จนเรียกได้ว่ามีภาพคู่สนิทสนมกับสาวชมพู่บ่อยมากแต่เมื่อรักถึงทางตันก็จำเป็นต้องจบอย่างไรก็ดีเรื่องราวดังกล่าวก็ผ่านมานานมากแล้วและดูเหมือนว่าการจบกันของทั้งคู่นั้นจะเป็นการจบที่สวยเพราะล่าสุดปูปรายานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคนรักโน้ตวิเศษแต่งงานเลือกแพทริเซียกู๊ดใช้ชีวิตคู่โดยงานนี้โน้ตวิเศษได้โพสต์คลิปวิดีโอครั้งแรกหลังเสร็จพิธีแต่งงานพร้อมระบุข้อความว่า 20.12.22 Officially Married Pat Note โดยปูปรายาอดีตคนรักเก่าที่แปลสถานะมาเป็นมิตรภาพที่ดีก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกลาง Instagram พร้อมแท็กสะใภ้ใหม่อย่างแพทริเซียกู๊ดทันทีว่า Congratulations ที่แปลว่ายินดีด้วยเรียกได้ว่าเป็นคำพูดที่ฝากถึงอย่างเรียบง่ายและยินดีกับทั้งคู่มากๆเลยทีเดียวซึ่งโน้ตวิเศษได้เปิดใจว่าเรื่องสินสอดก็ทำทุกอย่างตามพิธีถูกต้องส่วนมูลค่านั้นพ่อแม่ของแพทไม่เคยมาเรียกร้องอะไรผมรู้สึกว่าการที่แม่เลี้ยงแพทมาได้ขนาดนี้มันเป็นมูลค่าที่ผมไม่สามารถตอบแทนได้อยู่แล้วขอบคุณพ่อแม่ที่ยกลูกสาวให้สัญญาว่าจะทำเต็มที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วร้องว้าววันนี้เราขอพาทุกท่านเปิดภาพสินสอดที่แท้จริงแพทริเซียกู๊ดที่โน้ตวิเศษใช้สู่ขอสมฐานะสะใภ้หมื่นล้านคนเล็กตระกูลดังเบอร์ต้นของประเทศโดยถึงแม้โน้ตวิเศษนั้นจะไม่เปิดเผยว่าสินสอดเท่าไหร่แต่คาดว่าทะลุ100ล้านอย่างแน่นอนเพราะสินสอดเบื้องต้นก็มีแหวนเพชรต่างหูสร้อยคอสร้อยข้อมือคอนโดหรูเรือนหอกว่า60ล้านและอีกมากมายงานนี้ภาพสินสอดในพิธีจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยและหากใครอยากติดตามภาพบรรยากาศในงานวิวาห์เพิ่มเติมสามารถไปตามกันต่อได้ที่ IG ของทั้งคู่เลยค่ะ